สวัสดีครับสวัสดีกันยามเย็นๆนะครับยามเย็นเข้าสู่พบค่ำนะครับเข้าสู่อีกภาคหนึ่งระหว่างภาคกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับมาเจอกันกับครูจอห์นนี่นะครับที่ช่องนี้เลยนะครับมาตื่นรู้เรียนรู้ร่วมกันนะครับวันนี้หัวข้อที่เรามาตื่นรู้ร่วมกันนะเกี่ยวกับคําพูดอันเป็นทิปนะเดี๋ยวจะให้เราเอาไปฝึกสัก7 วัน7 คืนดีมะ7 วัน 7 คืนแล้วมาดูซิว่าคำพูดอันเป็นทิปเนี่ยนะครับจะช่วยหนุนชีวิตเราให้ก้าวหน้าขึ้นได้ยังไงทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับส่งพลังงานบวกๆกันยามเย็นๆยามค่ำๆตอนนี้ได้เลยนะครับคุณน้ำบอกว่าคุณครูมาตอนพลอเพลย์ครับคุณกายไม่ใช่พลอเพลย์ใช่ไหมไม่ใช่พลอใช่ไหม อ่านคำว่าพลอเพลย์นึกถึงพลอขึ้นมาทีเดียวเลยครับสวัสดีครับคุณรุ่งนะครับส่งกันเข้ามาเลยนะครับพลังงานบวกๆคนละ9 ประโยค 9 พลังงานนะครับครูก็ยังอยู่ตรงนี้แหละเหมือนเดิมนะครับถ้าวันไหนครูไม่มา6:15ไม่ต้องงอนครูนะบางคนงอนครูแล้วเมื่อวานครูไม่มานะครับ นะครับเมื่อวานครูติดภารกิจนะครับมาคุณนุชบอกว่าสวัสดีครับครูยิ้มยิ้มยิ้มนะครับครูขานุชจากนนทบุรีค่ะนะครับครูแอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสัญญาณชัดไหมเสียงครูชัดไหมใครเข้ามาแล้วเนี่ยช่วยมาส่งพลังงานบวกๆหน่อยนะวันนี้เราจะพูดถึงคำพูดเป็นทิปนะครับให้ช่วยกันพิมพ์มาคนละ9 ประโยค 9 พลังงานนะครับใครส่งมาครบ9 ประโยคคำพูดที่คุณส่งเข้ามาเหมือนจะเป็นคำพูดเป็นทิปไหมประโยคอันเป็นทิปหรือเปล่านะครับส่งมาครบ9 ประโยคทิปแล้วนะครับพิมพ์9 รัวๆนะใครยังไม่คันมือมันขึ้นมาแล้วก็เกาแล้วก็พูดกับตัวเองแบบทิปมาพูดแบบทิปๆนะครับบอกว่าคันมือแล้วเงินข้าวไว้นะเกามือแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคันมือแล้วมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอนะครับคนไหนเกามือแล้วคันมือแล้วเพียงมาสอน M รัวๆนะครับคุณน้ำบอกว่าภาพเสียงชาร์จขาถึงกรุงเทพและครูขาจึงจะมานะครับครูแอดนะครับส่งพลังงานที่2เข้ามาจนภูมิใจในตัวเองวันนี้คุณภูมิใจในตัวเองเรียกนะครับคุณก้องนะครับพลังงานที่1จะรับตัวเองไปแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับคุณใส่ใจสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับให้เวลาส่งพลังงานบวกๆเข้ามานะครับหัวข้อวันนี้คำพูดอันเป็นทิปนะครับคุณเคยใช้คำพูดของคุณให้เป็นแบบคำพูดเป็นทิปๆไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแนะนำประโยคหนึ่งนะครับคำพูดหนึ่งนะเอาไปฝึกใช้แค่7 วันเอาไปใช้แค่7 วันไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้แค่7 วันพอ7 วัน 7 คืนครูคะอะไรจะขนาดนี้นะครับเราก็ลองมาดูว่าคำพูดที่เรามาพูดนะครับ7 วันเนี้ยนะจะส่งผลอะไรดีๆกับชีวิตของเราหรือว่ามันทำให้เราตื่นรู้อะไรในระหว่างการใช้ชีวิตทั้ง7 วันนี้ทำแค่7 วันนะไม่ต้องทำเยอะนะครับถ้า7 วันแล้วทำแล้วดีก็ทำต่อไปนะครับถ้า7 วันแล้วทำแล้วรุ่งนะครับก็ทำต่อไปนะครับถ้า7 วันแล้วทำแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยที่จะพูดแบบนี้พูดแบบทิปๆนะครับคำพูดเป็นทิปนะก็ให้คุณทำต่อไปนะครับสวัสดีครับคุณนัทนานนะครับครูแอดนะครับมาส่งพลังงานบวกๆกันก็มาคุณหน่อยนะครับจากเมืองอุบลนะครับใครที่เข้ามาก็ส่งพลังงานครบ9 ประโยคแล้วก็ช่วยครูแชร์นะครับสกดละ2 แชร์นะครับแชร์ไปแล้วก็บอกตัวเองนิดนึงบอกครูด้วยนะครับว่าวันนี้ฝึกเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้ที่ดีร่วมกันเรียบร้อยนะครับใครอยากจะพิมพ์สุดปังนะครับพิมพ์สุดปังแล้วเอนเตอร์หน่อยนะครับเปิดการมองเห็นด้วยเนาะนะครับวันนี้ครูมานะเมื่อวานไม่ได้มานะครับคุณหน่อยนะครับพลังงานที่5ฉันเป็นคนโชคดีแล้วขออ่านพลังงานบวกๆหน่อยพลังงานบวกๆนี้ก็เป็นคำพูดอันเป็นทิปนะนะครับอ่านแล้วรู้สึกมันทิปเข้าไปในจิตเลยรู้สึกคำว่าทิปมานะครับครูขาไม่ใช่น้ำปลารสทิปนะครับครูขาอันนี้เราจะพูดถึงความเป็นทิปนะครับเวลาเราพูดถึงความเป็นทิปเนี่ยเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันสวยงามใช่ไหมดูแบบดูถึงความวิจิตรการตาเป็นทิปนะครับดูเป็นของวิเศษดูของดูมันเป็นเลิศนะครับในหลายๆด้านเนาะนะครับเหมือนเรากินแบบเหมือนนางฟ้าก็จะกินอาหารทิปใช่ไหมผลไม้ทิปเนี่ยกินแบบเหมือนมันโนบางคนก็บอกกินแบบมันโนนะครับกินแบบอิ่มทิปนะไหน
ใครเคยอิ่มทิพย์บ้างนะครับมีใครเคยอิ่มทิพย์มะบางคนคุณขาหนูอิ่มทิพย์ค่ะเวลาหนูทำงานหามรุ่งหามค่ำหรือว่าหนูทำงานแบบโฟกัสงานตลอดเวลาโดยที่งานมันกำลังสนุกกับการทำงานน่ะหนูก็เลยแบบลืมหิวไปเลยอ่ะงั้นก็เลยอิ่มทิพย์ใช่ไหมหรือว่าอะไรครับแบบคุณได้มีโอกาสแบบไปทำบุญสมมติเนาะคุณไปทำบุญแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอุ๊ยมันอิ่มบุญจังเลยอ่ะมันอิ่มทิพย์อะไรเงี้ยคุณไปอิ่มทิพย์ปะมงคลคุณขาหนูอิ่มทิพย์ประจำมาค่ะจริงหรือปะคุณรุ่งตะวันสินค้าของจำเป็นที่ต้องการของโลกใบนี้หรือเปล่าครับคุณอ่านให้ทันของมหาชนนะครับของทุกรูปทุกนามไปเลยก็ได้นะครับในมีใครเคยอิ่มทิพย์บ้างมงคลคุณขาต่อไปหนูต้องฝึกอิ่มทิพย์ใช่ไหมนะครับไม่ต้องขนาดนั้นวันนี้เราจะมาฝึกใช้คำพูดอันเป็นทิพย์นะครับให้เกิดประโยชน์กับตัวเราครูให้พวกเรานำไปฝึกแค่7วันก็พอไม่ต้องฝึกเยอะนะครับฝึก7วันแล้วลองพิสูจน์ตัวเองดูว่า7วันนี้เกิดผลลัพธ์อะไรดีๆกับชีวิตของเราบ้างหรือว่าทำให้เราตื่นรู้ในการใช้ชีวิตอะไรบ้างนะครับใครส่งพลังงานมาครบ9ประโยคแล้วก็พิมพ์ได้9รัวๆนะครับครูจะได้รู้ว่ามาจะได้เติมพร้อมกันนะครับตอนนี้ใครไม่รู้จะส่งพลังงานอะไรอ่านพลังงานที่เพื่อนส่งเข้ามาอ่านแล้วก็บอกตัวเองว่าพลังงานเหล่านี้คือพลังงานอันเป็นทิพย์ช่วยชีวิตเราได้ในทุกๆด้านนะคุณน้ำส่งพลังงานที่6เข้ามาฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายว้าวนะครับดีมากนะครับปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบอันนี้สำคัญมากนะครับคุณใส่ใจนะครับพลังงานที่7ฉันมีอาชีพที่นำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายว้าวนะครับกูดนะอ่ะพร้อมกันหรือยังครับไหนใครส่งมาครบ9ประโยคแล้วนะครับไหนใครแชร์ช่วยครูพิมพ์บอกนิดนึงสิครูจะได้รู้ว่าแบบช่วยครูแชร์เราไม่ใช่ครูแชร์คนเดียวนะนะวันนี้ครูมาแล้วนะไม่ต้องงอนครูนะมางงครูกันนะงอนครูเมื่อวานครูไม่มาเลยครับเมื่อวานครูติดภารกิจนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตนะครับมโนมยิทธิกับมโนมยิทธินะถ้าใครอยากรู้ก็เสิร์ช YouTube เสิร์ช Google ดูได้นะครับหลวงพ่อสิงห์ดำท่านก็เมตตาสอนเอาไว้เยอะมากๆนะครับนะพร้อมไหมพร้อมไหมนะครับสำหรับพร้อมคำพูดเป็นทิปวันนี้คุณอยากจะฝากพวกเราให้เอาไปฝึกใช้นะครับฝึกแค่7วัน7วัน7คืนจริงๆไม่ใช่7วัน7คืนหรอก7เช้าแล้วก็7เย็นนะครับคุณมาดามโรสมาแล้วนะครับคุณมาดามโรสวันนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่นะครับคุณใส่ใจคันมือแล้วกับลูกค้าพิมพ์เอ็มรัวเข้ามานะครับพร้อมไหมพร้อมไหมคำพูดเป็นทิป7วันนะครับทำแค่7เช้ากับ7เย็นก็พอนะครับ7เช้า7เย็นนะครับเรามาดูว่าคำพูดเป็นทิปเนี่ยช่วยชีวิตของคุณนั้นก้าวหน้าขึ้นไหมหรือมองเห็นรูปทางอะไรมองเห็นลู่ละลิงนะลู่ทางนะครับไปสู่ความสำเร็จที่คุณปรารถนาได้ไหมนะครับวันนี้ให้คุณนำคำพูดในทริปนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับตัวอย่างเดียวให้คุณนำไปฝึกใช้7วันช่วยกันพิมพ์นะครับฝึก7วันนะ7วันทำ7วันต่อเนื่องนะไม่ใช่แบบเอ้ยเช้านี้ทำตอนเย็นลืมแล้ววันจันทร์แล้วอีกวันนึงก็ตอนเช้าลืมตอนเย็นทำนี้ไม่ได้นะต้องทำเช้าและเย็น7วันนะครับคำพูดอันเป็นทิปนะครับ7วันนะครับคุณอุไรวันมาแล้วนะครับคุณอุไรวันพันล้านนะครับรวยง่ายนะช่วยกันอ่านนิดนึงว่าพันล้านรวยง่ายนะเวลาเราอ่านอะไรนะครับหรือเราฟังอะไรเราได้ยินอะไรมันจะมีอยู่2แบบนะครับเชื่อกับยังไม่เชื่อนะครับเชื่อกับยังไม่เชื่อนะเชื่อเลยโดยไม่มีเหตุผลกับยังไม่เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตนเองนะครับมันมีหลายอย่างที่เราเชื่อโดยที่เราไม่พิสูจน์ก็มีใช่ไหมเชื่อว่ามีวันพรุ่งนี้เชื่อว่ามีเมื่อวานเชื่อว่ามีเราตอนอายุ5ขวบกูขามันก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมกับจะเชื่อว่าจะมีเราประสบความสำเร็จในอีก5ปีข้างหน้าหรือเปล่าจะมีเราเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ตื่นรู้แล้วก็แบบสมมติบรรลุสมมติคนที่ต้องการเป้าหมายบรรลุธรรมอย่างเงี้ยจะบรรลุไหมอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งแบบเชื่อโดยทันทีกับไม่เชื่อซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วนะครับบอกพวกเราแล้วว่าก็อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆใช่ไหมต้องเอามาฝึกก่อนนะครับต้องพิจารณาก่อน
ลงมือปฏิบัติก่อนใช่ไหมครับคุณเคยได้ยินปะนี่ครับแม้แต่คำสอนของพระเจ้าท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเดทันทีแต่ว่าให้เราอ่ะนำไปคิดพิจารณานำไปใช้นะครับแต่จริงคำสอนพระโอษฐ์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นสัจจริงอยู่แล้วนะครับเป็นความจริงอยู่แล้วอันนี้ต้องเชื่ออยู่แล้วล่ะนะครับเราก็ควรเชื่อและนำไปใช้นะครับมันก็มีเชื่อด้วยแล้วก็ลงมือทำด้วยนะกับเชื่อแล้วก็มีทำก็มีสองแบบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับครูอยากให้เราฝึกเชื่อแบบที่ยังไม่ได้เชื่อในทันทีนะครับให้เชื่อจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับจนกว่าเราจะลงมือทำก่อนนะครับจนกว่าเราจะฝึกก่อนนะแต่บางอย่างถ้าเราให้ฝึกแล้วมันกว่าจะเชื่อมันอาจจะช้าไปเนาะอันนี้ครูขอบอกไปนิดนึงแต่ว่าบางอย่างอ่ะเราก็ยังไม่ได้เชื่อทันทีหรอกเราต้องลงมือปฏิบัติแล้วเราจะสัมผัสด้วยตนเองนะครับนะพร้อมไหมครับสำหรับ7ข้อไม่ใช่7ข้อสิ7วันนี้นะครับให้คุณเอาไปฝึกใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าเลยหน้าที่ของคุณนะครับให้คุณนำคำพูดอันเนี้ยนะครับไปพิสูจน์ดูว่าคำพูดที่คุณจะฝึกกับตัวเองแค่7วันเนี่ยนะครับเป็นคำพูดอเมนทิปได้ไหมนะครับแล้วทำให้คุณตื่นรู้อะไรได้บ้างใน7วันนี้แล้วยังคำพูดเนี้ยนี่คุณจะต้องจดนะต้องจดนะนะจะหนุนชีวิตให้คุณก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ไหมนะครับจะทำให้คุณสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมได้ไหมอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับเป็นคำพูดประโยคชุดหนึ่งที่ครูอยากให้เราลองไปฝึกใช้นะครับคุณน้าหนูพร้อมมาเตรียมกระดาษปากกามาเลยนะครับเตรียมกระดาษปากกาบางคนบอกไม่มีกระดาษปากกากำลังเดินทางกลับบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาดูคลิปนี้ซ้ำแล้วก็สต็อปดูคลิปแล้วมันกดหยุดได้กดหยุดแล้วก็จดจดเสร็จแล้วก็กดเพลย์ต่อไปแล้วก็กดหยุดนะครับจดได้จดใส่สมุดของคุณไปนะครับนะขอบคุณทุกพลังงานบวกที่ส่งเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกแชร์นะครับที่ช่วยกันแชร์เนาะนะครับอ่ะคำพูดอันเป็นทิปที่ครูอยากให้พวกเรานะครับลองไปพิสูจน์แล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่เราเอาไปพูดกับตัวเองอันเนี้ยนะครับส่งผลอะไรดีๆกับชีวิตของเราได้ไหมนะครับแค่7วันนะครับประโยคที่ครูจะฝึกให้คุณนำไปเป็นคำพูดอันเป็นทิปนะครับในการฝึก7วันนี้ให้คุณทำแค่7วันเช้าแล้วก็7วันเย็นนะครับใน7วันทำแค่2เวลา7เช้ากับ7เย็นไม่ใช่7ตื่นนอนกับ7ก่อนนอนนะคนละอันนะคนละอย่างนะบางคนจะไปเข้าใจว่าเอ้ยคลื่นสมองเบต้าอัลฟาไม่ครูจะให้คุณนึกถึงให้คุณพยายามสังเกตพระอาทิตย์นะครับตอนเช้าแรกที่คุณตื่นออกมาจากบ้านแล้วหรือว่าคุณมองไปจากหน้าต่างหรือว่าอะไรหรือว่าคุณเดินออกไปทำงานหรือกำลังเดินทางคุณพยายามมองหาพระอาทิตย์ให้เจอในตอนเช้านะครับอย่างแรกคุณต้องมองหาพระอาทิตย์ให้เจอในเช้าแรกแล้วก็ตอนเย็นนะครับกำลังจะกลับบ้านหรือว่าถ้าคุณกลับบ้านค่ำก็ไอจะมองเห็นพระอาทิตย์มาก็ติดต่างเอาก็ได้นะครับถ้ามองไม่เห็นพระอาทิตย์ตอนเย็นแต่ถ้าคุณมองเห็นพระอาทิตย์ตอนเย็นนะครับอย่าไปจ้องนานนะแค่เรารู้ว่านี่คือพระอาทิตย์มองแบบเหมือนมองแบบผ่านๆนะครับอย่าไปจ้องนะห้ามจ้องนะพระอาทิตย์ก็ห้ามจ้องนะครับถึงแม้ว่าจะเย็นตาก็เถอะหรือจะจ้องนานไม่ได้นะอย่าไปจ้องนานแค่เราชำเลืองเบาๆชำเลืองเสร็จเราก็เห็นแล้วนะว่าอยู่ประมาณมุมเนี้ยนะครับเราก็ใช้คำพูดของครูดูนะครับเอาไปฝึกดูนะครับว่าคำพูดของเราที่เราจะฝึกแค่7เช้ากับ7เย็นนั้นจะพูดต่อเมื่อเราเห็นพระอาทิตย์นะครับในตอนเช้าแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ในตอนเย็นนะครับให้เป็นข้อยกเว้นแล้วกันเพราะบางคนอาจจะเลิกงานแล้วเลิกงานค่ำแล้วก็คงไม่ได้มีโอกาสมองเห็นพระอาทิตย์ตอนเย็นนะครับก็อย่างน้อยให้เห็นแค่ครั้งหนึ่งก็ยังดีใน7วันนี้เห็นครั้งเดียวก็ยังดีแต่ถ้าสามารถทำได้ทั้งเช้าและเย็นให้ทำทั้งเช้าและเย็นนะครับครูจะโชคดีเวลาครูฝึกสวดครูสวดมนต์ตอนเช้าอะไรเสร็จเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นมาตรงระเบียงพอดีจะเห็นพระอาทิตย์ก่อนที่จะออกจากบ้านทุกเช้านะครับเราโชคดีจังเลยอ่ะนะครับนะคำพูดอันเป็นทิปที่จะให้คุณจดเราไปฝึกใช้กับตัวเอง7วันเช้าถ้าทำได้แล้วก็7วันเย็นนะครับถ้าทำได้หรือทำได้ทั้ง7เช้าแล้วก็บวก7วันเย็นนะครับตอนเย็นๆที่เห็นพระอาทิตย์นะครับให้คุณพูดว่านะ
หลายคนเนี่ยอยากจะทำบุญอยากจะทำทานแต่แบบโอ้ยไม่มีเวลาได้ไปวัดนะไม่มีเวลาได้ไปวัดนะครับได้บางคนอาจจะบอกว่าต้องแบบเก็บเงินไปใช้ในครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะคิดว่าการทำทานมันต้องควักตังค์ทุกครั้งแต่ครูอยากให้คุณฝึก7วันนี้โดยที่คุณไม่ต้องใช้ควักตังค์แต่อะไรให้คุณใช้ฝึกใช้คำพูดของคุณให้เป็นทิปให้เป็นมงคลนะครับคำว่าเป็นทิปเป็นมงคลกับปากคุณนะครับโดยที่ยังไม่ต้องควักตังค์นะครับให้คุณชำเลืองมองพระอาทิตย์ตอนเช้าชำเลืองเสร็จอย่าไปจ้องชำเลืองเสร็จแล้วให้คุณพูดว่าใช้สรรพนามแทนตัวเองนะครับอันนี้สำหรับชาวพุทธนะครับถ้าชาวพุทธให้พูดว่าข้าพเจ้าขอน้อมถวายแสงจากดวงอาทิตย์ในเช้านี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแค่นี้ครับทำแค่นี้ตอนเช้าจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ทำแค่นี้นะครับข้าพเจ้าขอน้อมถวายแสงจากดวงอาทิตย์ในเช้านี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักขบูชาเข้าใจมั้ยครับชำเลืองดูพระอาทิตย์เบาๆแล้วก็รู้แล้วว่าพระอาทิตย์จะตรงนี้แล้วก็น้อมหลับตาก็นึกถึงนะครับขอน้อมถวายแสงจากดวงอาทิตย์นี้ในเช้านี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักขบูชานี่คือขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2เมื่อคุณได้ถวายนะครับก็เหมือนคุณได้ทำทานนั้นใหญ่แล้วเนี่ยนะครับโอ้น้อมถวายแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้คุณนะครับนึกถึงว่าบุญที่ได้ทำในเช้าเนี่ยบุญจากการให้ทานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก่อนออกไปทำงานเนี่ยนะครับขอแผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาตินะครับคุณก็พูดกับตัวเองเลยว่าบุญที่ได้ทำในเช้านี้อันเกิดจากการน้อมถวายแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอน้อมแผ่ไปสัตว์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาในทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะล่วงเกินทั้งกายวาจาใจทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีข้าพเจ้าขอน้อมแผ่บุญนี้ไปถึงท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนะครับอันนี้จะฝึกขั้นตอนที่2ฝึกให้เราแผ่พลังงานแผ่บุญไปนี่เราแผ่ให้กับใครก่อนเราก็น่าจะแผ่กับคนที่เราเคยไปทำร้ายเขาก่อนคนที่เราเคยไปทำให้เขาทุกข์ใจนะครับคนที่เราเคยอาจจะไปฆ่าไปแกงเขาในภพไหนก็แล้วแต่นะครับเราแผ่ให้เขานะครับแล้วคุณอาจจะพูดต่ออีกนะครับว่าเมื่อรับบุญนี้ไปแล้วได้โปรดอโหสิกรรมยกโทษให้อภัยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนะครับก็เหมือนเราขอโทษนะเราพูดคำง่ายๆก็ได้เราขอโทษนะกรรมใดที่เคยล่วงเกินท่านทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าขอโทษขออโหสิกรรมขอท่านเมื่อรับบุญไปแล้วโปรดอโหสิกรรมยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับขั้นตอนที่1น้อมถวายแสงอาทิตย์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขั้นตอนที่2บุญเกิดละเราสร้างฐานละนะครับเกิดคำพูดเป็นทิพย์ของเรานี่แหละแล้วก็แผ่กับเจ้ากรรมนายเวรซะนะครับเจ้ากรรมนายเวรจริงๆแล้วครูฟังครูบาอาจารย์ก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอ่ะที่ยังมีชีวิตอยู่นะสำหรับเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่ได้มีชีวิตที่แบบอยู่ในภพอื่นในอะไรอื่นเนี่ยเป็นรูปเป็นนามหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือจะอยู่คนที่ใกล้ตัวเรานะครับนะเขียนเนาะแต่ว่าเราพูดกว้างๆนะครับเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติเลยเพราะเราไม่รู้เราเคยไปรบกับใครหรือเปล่าคุณเคยเป็นนักรบไหมนะมีใครเคยคิดว่าเคยเป็นทหารเอกมาก่อนสมัยก่อนนะไม่ต้องเป็นทหารเอกก็ได้อยู่ในกองทัพแบบนะอาจจะต้องฆ่าฟันอะไรสักอย่างหรือว่าเคยแบบไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมสำหรับบางคนที่แบบต้องกินต้องใช้ใช่ไหมนะครับมันก็คืออยู่ในศีล5นะครับอันนี้ครูจะไม่พูดมากเนาะเอาเป็นว่า
เราบางทีเรานึกไม่ออกหรอกว่าเราเคยไปทำร้ายใครบ้างแต่ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับเราให้คุณนึกไว้เลยนะเป็นความเจ็บปวดที่เราเคยไปทำร้ายครับคุณอยากให้คุณนึกง่ายๆครับความทุกข์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณให้คุณแอสซูมหรือให้คุณติดตามว่าความทุกข์เหล่านั้นความเจ็บปวดเหล่านั้นความเศร้าเหล่านั้นความโกรธเหล่านั้นความพลัดพรากเหล่านั้นความเสียใจแบบนั้นนะครับเราเคยทำใครสักคนแล้วมันเจ็บปวดแบบนี้นี่ถ้าคุณเปลี่ยนความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นกับคุณได้แล้วบอกว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่เราเคยทำใครคุณเชื่อไหมว่าความรู้สึกเนี้ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจเขาที่เขามาทำร้ายเราเนี่ยเราก็เคยอาจจะเคยทำร้ายใครมาสักคนเป็นแบบนี้แหละความเจ็บปวดเป็นแบบนี้เออมันเจ็บปวดเนาะเราขอโทษนะเราจะไม่ไปโกรธคนที่มาทำร้ายเราในตอนนี้หรอกเราจะไม่เรารู้ละเพราะเราก็เคยต้องทำใครสักคนให้รู้สึกแบบนี้เพราะเหตุการณ์บนโลกใบนี้ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญนะทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลเพราะฉะนั้นถ้าเราจับความรู้สึกว่าเออที่เราล้มเหลวที่เราต้องพลัดพรากที่เราต้องเจ็บปวดที่เราต้องเสียใจในเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะจิตแล้วเราเกิดตื่นรู้ขึ้นมาว่าความเจ็บปวดแบบนี้ความผิดหวังแบบนี้เราเคยทำใครสักคนแน่เลยเขาคงเจ็บปวดเขาคงผิดหวังมากเนาะอุ้ยเราเข้าใจแล้วเราทราบซึ้งถึงความเจ็บปวดนี้แล้วฉันขอโทษฉันขออโหสิกรรมนะกรรมใดที่ฉันเคยล่วงเกินมาเธอมาเนี่ยในชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าเธอรับรู้ตอนนี้ฉันขอโทษนะฉันขออโหสิกรรมนะให้เธออโหสิกรรมให้ฉันเนาะให้อภัยฉันนะให้ความเจ็บปวดนี้ที่เธอเจ็บที่เธอปวดฉันรับรู้ละขอให้ความเจ็บปวดที่เธอรับฉันรับรู้แล้วเนี่ยให้มันหายไปจากใจของเธอนะแล้วมันให้มันหายไปให้มันจบไปจากใจของฉันตอนนี้ด้วยนะครับเนี่ยความทุกข์ของคุณมันจะจบด้วยนะทันทีอันนี้คืออันเรื่องสเต็ปที่สองนะในทุกเช้ากับทุกเย็นคุณทำแค่สองสามสเต็ปสเต็ปสุดท้ายเมื่อคุณแผลกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วเนี่ยคนที่คุณเคยไปทำร้ายเขาท่านโดยจำได้แล้วก็จำไม่ได้ก็แล้วแต่ให้คุณแผ่ให้กับทุกรูปทุกนามด้วยเหมือนคุณเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์น่ะเขาจะมาคำว่าอุดมสมบูรณ์ไม่ได้บอกอ้วนกลีนะหมายความว่าคุณมั่งคั่งเหลือเฟือเหลือเกินที่จะแบ่งบุญเนี้ยนะครับแผ่บุญนี้ไปให้กับใครก็ตามบนโลกใบนี้ให้กับใครก็ตามทั้งสามแดนโลกธาตุเลยก็ใช้คำพูดแบบนี้ก็ได้นะครับคำพูดเป็นทิปนะครับเดี๋ยวคุณจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณทำสามสเต็ปแบบไหนครับแบบง่ายสั้นๆแล้วคุณก็ไปจดยอดตามใจความที่คุณได้เราไปใช้ตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเช้าที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นที่เห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับสเต็ปที่3ก็คือขั้นตอนที่3นะครับให้คุณนะครับแผ่ไปยังบุญกุศลในเกิดจากการน้อมถวายแสงอาทิตย์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยขอน้อมแผ่ไปให้กับเทวดาประจำตัวเราหน่อยนะครับเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับบ้านเราร้านค้าเราธุรกิจการงานของเราแล้วก็เทวดาทุกภพทุกภูมิทุกรูปทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนปัจจุบันเลยนะครับเมื่อให้เทวดาแล้วแผ่ให้ใครครับก็คุณบิดามารดาไงปู่ย่าตายายพ่อเกิดแม่เกิดครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณครับญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชมเมืองลับแลชมเมืองบางบทคนทันยักษ์พญาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพแผ่ไปยังลูกค้าของเราผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการในธุรกิจการงานของเราผู้ร่วมหุ้นผู้ลงทุนร่วมกันกับเราท่านในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับแผ่ไปยังผู้ที่เจ็บป่วยผู้ตายไปผู้เจ็บป่วยผู้ตายไปเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนื่องจากโรคโควิดเป็นต้นครับแผ่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราก็ดีไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราก็ดีทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทุกทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลหากรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากรูปนามใดพบภูมิใดที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป
แล้วขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมินั้นสามารถมาเอาบุญมาน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่เราเนี่ยหรือว่าตัวฉันเนี่ยได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตเข้าสู่พระนิพพานเถิดนะครับสำหรับลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นคุณก็น้อมถวายแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับน้อมถวายเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นแสงบูชาองค์พระศาสดาของคุณก็ได้นะครับเหมือนน้อมคือลูกไม่มีอะไรให้อะลูกขอตั้งจิตน้อมถวายแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเครื่องบูชาคุณพระคุณของพระองค์ท่านที่เมตตาลูกนะครับสำหรับศาสนาที่ลูกเคารพศรัทธาอย่างเงี้ยก็ได้นะน้อมถวายเพื่อเป็นนึกสำนึกในพระคุณท่านไงสำนึกในพระคุณของพระศาสดาพระธรรมสอนแต่ละศาสนาที่เราเคารพศรัทธานะครับสำหรับชาวพุทธเราก็ใช้คำว่าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับได้ไหมสามขั้นตอนนี้ง่ายไหมจริงๆถ้าเราจะพูดสั้นๆก็พูดได้นะแต่ครูอธิบายเพราะว่าอยากให้เราแบบว่าบางคนอยากจะได้ประโยคเต็มๆคำพูดเป็นทิปนะครับฝึกให้เราเป็นคนที่มีเยอะนะครับรู้จักคำว่ามีเยอะไหมมีเยอะก็อย่างนี้ไงฉันให้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยให้จากบุญที่ฉันทำในเช้าเนี่ยให้กับทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิเหมือนคุณแบบอุดมสมบูรณ์คุณเหลือเฟือนะครับให้ได้ตลอดเลยนะมะไม่ได้ฝึกให้ตัวเองบอกฝึกเกินใช่ไหมครูเคยแนะนำพวกเราไปแล้วถ้าเราฝึกแบบเนี้ยใจเราจะเป็นลักษณะไหนครับใจที่เหลือเฟือนะครับไม่ได้ใจฝึกเกินใจฝึกเกินจะมีลักษณะแบบไหนนะจะรู้สึกว่าตัวเองมีน้อยจะรู้สึกว่าตัวเองแบบมันหายากจะรู้สึกว่าให้ยากนะครับเราต้องฝึกจากเนี้ยครับให้จากผ่านคำพูดของเราให้ผ่านดวงจิตของเราให้ผ่านคำพูดอันเป็นทิฏฐิของเรานี่แหละในยามเช้าๆฝึกเป็นผู้ให้นะครับที่ดีนะครับแล้วคุณก็จะเป็นผู้รับที่ดีได้ในอนาคตแน่นอนนะครับเข้าใจไหมใครทันไหมครับมีใครทันไหมนะครับทำแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นที่เห็นพระอาทิตย์นะเห็นเราๆนะอย่าไปจ้องพระอาทิตย์นะไปจ้องนะเจ็บตาแน่นะครับมองเบาๆโอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแล้วก็อ่ะหลับตาอ่ะเดี๋ยวคุณจะสรุป3ขั้นตอนนะครับใช้คำพูดเป็นทิป7วัน7เช้าแล้วก็7เย็นนะครับที่เห็นพระอาทิตย์เช้ากับเห็นพระอาทิตย์ตอนเย็นนะครับตอนเย็นบางคนอาจจะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางคนกำลังเดินทางแล้วเห็นพระอาทิตย์เนี่ยก็พูดแบบครูเนี่ยทำแบบตอนเช้าแล้วก็ทำแบบตอนเย็นนะครับทำสัก7วันนะครับแล้วก็มาดูว่า7วันนี้คำพูดเป็นทิปของคุณช่วยชีวิตของคุณนั้นตื่นรู้อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในระหว่าง7วันที่คุณกำลังจะฝึกสร้างความเชื่อคำพูดเป็นทิปแบบนี้ให้กับชีวิตตัวเองถ้าดีแล้วให้ทำต่อไปนะครับฝึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถให้ได้ในทุกๆเช้าสมะให้โดยที่ไม่ต้องควักตังค์สักบาทแต่ว่าควักคำพูดของตัวเองที่เป็นทิปเนี่ยแผ่ไปแต่เราจะแผ่ออกไปไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่รู้สึกว่าเรากำลังให้อะไรอันเป็นประโยชน์ถวายสูงสุดนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวครูสรุปให้สั้นๆนะครับคำพูดเป็นทิปที่อยากพวกเราไปฝึกนะครับ7วันนี้ฝึกแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นที่เห็นพระอาทิตย์เบาๆเห็นแบบเบาๆแบบชมเลยพวกคุณเห็นพระอาทิตย์ในเช้าแรกคุณก็อาจจะยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันสมมตินะคุณเดินมาเปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วคุณอุ้ยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาคุณก็บอกเลยเอาโน้ตขึ้นมาเลยจบมานะครับข้าพเจ้าขอน้อมถวายแสงจากพระอาทิตย์นี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสเต็ปที่หนึ่งใช่ไหมสเต็ปที่สองด้วยบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าขอน้อมแผ่ไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาในทุกภพทุกชาติเมื่อเจ้ากรรมนายเวรได้รับแล้วรับบุญนี้แล้วได้โปรดงดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขออโหสิกรรมในกรรมทั้งหมดเหล่านั้นทุกประการก็คือเหมือนเรายอมโดยซิโรราแบบยอมรับผิดอ่ะถ้าคุณยอมรับผิดอ่ะยังไงคนนั้นคนที่คุณแบบเคยไปทำร้ายเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เหมือนคุณไปขอโทษเขาว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องใจอ่อนแล้วแหละเอาจริงนะเหมือนคุณเคยไปทำอะไรผิดกับแฟนอย่างเงี้ยทำอะไรผิดกับคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรผิดกับน้องกับพี่หรือญาติหรือกับลูกค้าแล้วขอโทษนะครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเขาก็ใจอ่อนอยู่แล้วรู้ไหมอาจจะขอโทษ3รอบ4รอบ5รอบนู่นนะครับบางคนน่ะจะมาเรานึกถึงสิบางคนน่ะเราไปขอโทษเป็น10ครั้งก็ยังไม่ให้อภัยก็มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมนะครับนะ
สเต็ปที่2สเต็ปที่3แผ่กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็แผ่ให้กับโอ้โหทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิเลยถ้าบางคนนึกอะไรไม่ออกก็บอกแบบครูก็ได้ว่าบุญกุศลในกิจการน้อมถวายแสงจรวนทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานี้ขอน้อมแผ่ไปยังทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุเมื่อแสงกฎจักรวาลหากมีทุกข์ให้พ้นทุกข์หากมีสุขให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามเนี่ยสามารถมาน้อมเอาบุญกับเราได้ทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนะครับที่เห็นแสงอาทิตย์เนาะเพราะว่าแสงอาทิตย์นี้ไปก็จะไปแบบทุกทิศทุกทางเลยนะรู้มั้ยโอ้ฉับพลันรังสีแล้วล่ะแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเวลาครูนึกเวลาครูอธิษฐานไปแม้ครูนึกถึงอาทิตย์ครูก็ไม่นึกถึงอาทิตย์เบาๆนะครูเห็นป่ะสมมติว่าอ่ะสมมติครูศรัทธาในหลวงปู่ครูไม่ได้สมมติอ่ะครูศรัทธาในหลวงปู่ดูพรหมปัญโยครูก็นึกถึงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะอยู่กลางพระอาทิตย์เลยนะครับแล้วแสงจากพระอาทิตย์ไม่ได้เป็นแค่แสงจากพระอาทิตย์เป็นแสงจากหลวงปู่ดูแผ่ออกไปเลยทุกรูปทุกนามเลยนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณนึกถึงองค์พระศาสดาของคุณนึกถึงอะไรคุณนับถือศาสนาใดคุณก็นึกถึงองค์พระศาสดาเนี่ยอยู่กลางพระอาทิตย์เลยนะครับไม่ใช่แค่แสงจากพระอาทิตย์ที่แผ่ออกไปนะเป็นแสงจากองค์พระศาสดาคุณเจิดจรัสออกไปได้เลยเหมือนกันนะครับหรือบางคนอาจจะนึกถึงองค์สมเด็จองค์พระปฐมนะรู้จักองค์พระปฐมนะมีใครเคยนึกถึงองค์พระปฐมนะที่เป็นองค์แก้วนะครับปางนิพพานนะเดี๋ยวครูให้ดูรูปนี้นี่นะครับเห็นเป็นองค์แก้วอย่างเงี้ยครับสมเด็จองค์พ่อพระปฐมแผ่รัศมีออกไปนะครับทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็อยู่กลางพระอาทิตย์อย่างนี้ได้มั้ยบางทีเราไม่ต้องอธิษฐานอะไรหรอกครับเราเห็นแค่นี้จิตที่เราเคยอธิษฐานมาแล้วก็เหมือนเราตั้งคำพูดเป็นที่ไปนะครับเป็นกลางพระอาทิตย์ได้ไหมครับมีใครทำได้ไหมครับเพราะนั้นครูฝากเอาไว้นะครับว่าเวลาเราฝึกใช้คำพูดเป็นทิพย์คุณจะรู้เลยว่าคำพูดของคุณนะเป็นมงคลนะครับเป็นทิพย์เป็นสัจจะเป็นความจริงนะครับความจริงมันต้องเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมความจริงแล้วไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ควรพูดใช่ไหมมันจะมีเรื่องของคำพูดที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนเอาไว้นะครับว่าถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมครูจำได้ไม่ครบหรอกนะครับแต่เราก็ต้องดูส่วนใหญ่ก็คือว่าต้องเป็นจริงและเป็นประโยชน์นะครับเราจึงควรออกมาพูดนะรู้ว่ามันจริงเนี่ยรู้ว่าข้างบ้านเนี่ยนะครับกำลังไปมีกิ๊กเนี่ยเรารู้มันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่เราจะไปพูดให้มันเกิดประโยชน์กับเราไหมเกิดประโยชน์กับคนฟังหรือเปล่าอันนี้เราต้องพิจารณาให้ดีนะครับความจริงก็คือความจริงถูกแต่ความจริงนั้นต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะครับที่คุณจะไปพูดนะครับเอาไปสื่อสารเพราะถ้าคุณฝึกพูดความจริงที่เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณนะครับเพราะฉะนั้นครูฝากเอาไว้นะครับว่าวันนี้คำพูดอันเป็นทิปต้องเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจของคุณออกมาจากความจริงนะครับและเป็นประโยชน์อันนี้วันนี้ที่ครูนำมาฝากไว้เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ตัวคุณเองนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปนามแล้วก็ภพภูมิอื่นๆด้วยนะครับฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นผู้มีประโยชน์นั่นเองผ่านคำพูดและเป็นทิปของตัวเองเจ็ดวันนะครับวันนี้ใครนะครับตั้งเป้าว่าจะฝึก7วันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไป7วันเช้าทำได้ก็ดีบวก7วันเย็นทำได้เห็นพระอาทิตย์ตอนเย็นได้ก็ยิ่งดีแต่ว่าทำได้แค่ครูขาดตอนเช้าหนูเห็นตอนเย็นหนูไม่เห็นพระอาทิตย์ได้ไหมหนูนับ1วันทำไมพอวันต่อมาวันที่2หนูไม่ทันเห็นพระอาทิตย์ตอนเช้าแต่หนูเห็นพระอาทิตย์ตอนเย็นหนูขอนับเป็นวันที่2ได้ไหมอ่ะได้อรุ่มอร่วยนะแต่ถ้าใครทำได้ทั้งเช้าทั้งเย็นก็ลองดูว่า7วันนี้ที่คุณตั้งจิตเอาไว้จะเป็นคน
ฝึกใช้คำพูดอันเป็นทิปๆให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อรูปนามอื่นเนี่ยแล้วลองมาพิสูจน์ดูว่าความเชื่อในคำพูดอันเป็นทิปที่เป็นประโยชน์นะคำพูดอันเป็นจริงเป็นสัจวาจาของตัวเองเนี่ยนะครับจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองเกิดผลลัพธ์ดีๆอะไรดีๆกับตัวเองบ้างใน7วันนี้ลองพิสูจน์ดูนะครับถ้าได้ผลลัพธ์อะไรดีๆความเชื่อเกิดขึ้นแล้วลองฝึกเป็นผู้มีประโยชน์แบบนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งครับแล้วกูก็หวังว่านะครับคลิปนี้คำพูดเป็นทิปจะเกิดประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยแต่วันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในค่ำคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก่อนนอนเหมือนเดิมอย่าลืมสังเกตลมหายใจของตัวเองหรือว่าบริกรรมพุทโธพุทโธไปพร้อมกับลมหายใจแล้วค่อยหลับไปนะครับหลับเมื่อไหร่ก็เข้าฌานเมื่อนั้นนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะฝึกบริกรรมนมัสพะทะก็ทำได้นะครับนมัสหายใจเข้านมัสหายใจออกพะทะครับเข้านมัสเข้าก็คือลมหายใจเข้าออกพะทะเข้านมัสออกพะทะนะครับแล้วก็ถ้าจิตเรานะครับตัดหลับเมื่อไหร่ก็เข้าฌานเมื่อนั้นนั้นนี่ตามที่หลวงพ่อฤาษีดำท่านเมตตาไว้นะครับให้เราฝึกหลับในฌานนั่นคือเข้าฌานหลับก่อนนอนฝึกไว้บ่อยๆนะครับให้จิตของเราครูเป็นคนที่แบบว่าเวลาพูดโธบางทีแป๊บเดียวก็หลับเลยนะนะครับแบบหลับเร็วมากอ่ะนะครับถ้าจิตเราออกจากร่างในช่วงอยู่ในฌานก็เป็นพรหมอย่างนั้นก็ไปเป็นพรหมนะครับก็ตั้งจิตว่าถ้าคุณไปเป็นพรหมเนี่ยคุณก็มันก็อธิษฐานจิตไว้ครับอย่างน้อยเราไปเป็นพรหมแล้วก็มาเกิดในยุคพระศรีอริยเมตตานะครับสำหรับคนที่ปรารถนานะครับจะมาเจอพระพุทธเจ้าองค์ที่5ครับครูเคยเจอลูกศิษย์โอ้ยจริงๆจะจบแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยไว้เป็นโอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวมาเล่าต่อนะลูกศิษย์ครูเขาบอกมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ยังไงต้องมายังไงต้องขอมาพบพระพุทธเจ้าองค์ที่5นะเขาไม่ยอมไปนะครับเขาบอกว่ายังไงก็ต้องมาเจอมาพบพระพุทธเจ้าองค์ที่5ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะไม่เป็นไรเนาะถือว่ามันอาจจะอยู่ที่คุณมีเป้าหมายนะครับมีสัจวาจามีอธิษฐานจิตเนาะขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันต่อๆไปนะครับนึกอะไรไม่ออกนึกถึงบุญที่คุณได้ถวายทุกเช้าแสงจากดวงอาทิตย์นะครับจรัสมากเป็นทิพย์มากเป็นมงคลมากถ้าเห็นพระอาทิตย์แล้วอยากจะแอดวานซ์กว่านั้นเห็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านะครับที่คุณเคยไปสร้างเคยเคารพจักที่คุณเคยไปสร้างหรือว่าเคยไปกราบเคยไปไหว้เนี่ยเห็นท่านปรากฏเด่นชัดอยู่ที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเห็นเบาๆเห็นด้วยจิตเป็นทิพย์เห็นแบบหลับตาเบาๆเราๆรู้จักคำว่าเห็นเราๆไหมมันไม่เหมือนลืมตานะเห็นแบบเราๆนะครับเจอความรู้สึกเนาะแต่วันนี้มีความสุขมากๆถ้าหลับก็ขอให้หลับอยู่ในฌานนะครับหลับฝันดีนะครับตื่นเช้ามาให้มีพลังวังชาเจอพระอาทิตย์เมื่อไหร่นะครับให้คุณใช้คำพูดในเทปนี้สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ทุกรูปทุกนามนะครับเรามาดูซิว่า7วันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในด้านดียังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ Miracle Come to you ครับสวัสดีครับมีความสุขมากๆนะครับรู้สึกว่าคำพูดและเป็นทิปจะเกิดประโยชน์กับพวกเรามากๆแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับใครตื่นรู้แล้วเพียงว่าตื่นรู้นะครับใครจะพิสูจน์ก็มาพิสูจน์วันพรุ่งนี้จบไปเลย challenge 7วันนะครับวันที่6 7 8 9 10 11 12นะครับจบวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับไปแล้ว